ติดตามข่าวแรกกันเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นครับจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวยราษฎร์ถวายพระพรนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับก็ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นครับทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการทำบุญตักบาตรถวยราษฎร์ถวายพระพรในหลวงครับที่พุทธมณฑลอีสานตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับนายศิวาโรจน์มุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และก็สามเณรนะครับตามโครงการทำบุญตักบาตรถวยราษฎร์ถวายพระพรในหลวงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรข้าราชการพนักงานทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่นครับได้มีโอกาสร่วมทำบุญสะสมความดีร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่สังคมนะครับเพื่อความสงบสุขของตนเองครอบครัวและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็ร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐนะครับและก็ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะครับก็ทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะครับหลายท่านก็ได้มีโอกาสไปทำบุญเป็นประจำนะครับที่พุทธมณฑลอีสานนะครับ